เปิดประเด็นข่าวค่ะ EU หัวหมุนเร่งหาพวกโครเอเชียไม่เอาด้วยประธานาธิบดียานไม่ส่งทหารร่วมรบยูเครนลั่นเจรจาเท่านั้นคือทางออกยี่สิบเจ็ดมกราคม66ประธานาธิบดีโครเอเชียแสดงความเห็นเกี่ยวกับคำประกาศของรัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมันที่ว่ายุโรปกำลังทำสงครามกับรัสเซียประธานาธิบดีโซรันมิลานวิชของโครเอเชียกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่านี่เป็นข่าวดีสำหรับเขาและขอให้เบอร์ลินโชคดีกว่าในสงครามโลกครั้งที่2โครเอเชียไม่ควรช่วยเหลือทางทหารยูเครนมิลานวิชกล่าวขณะเยี่ยมชมเมืองท่าของสปลิตคุณต้องการให้เราเข้าสู่สงครามหรือไม่การตีกรอบความขัดแย้งในยูเครนเป็นหนึ่งเดียวระหว่างวอชิงตันและมอสโกเขาเตือนนักข่าวว่าเขาถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นเพียงการสะท้อนคำพูดของรัฐมนตรีกลาโหมของเคียฟเกี่ยวกับความขัดแย้งในปัจจุบันว่าเป็นสงครามตัวแทนระหว่างนาโตและรัสเซียตอนนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของเยอรมันกล่าวว่าเราต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพราะฉันอ้างว่าเรากำลังทำสงครามกับรัสเซียผมไม่รู้เรื่องนั้นมิลานวิชกล่าวบางทีเยอรมันอาจจะกำลังทำสงครามกับรัสเซียแต่ขอให้โชคดีบางทีครั้งนี้มันอาจจะดีกว่าเมื่อ70ปีที่แล้วประธานาธิบดีโครเอเชียรู้สึกงุนงงที่ได้ยินคำกล่าวอ้างเช่นนี้จากผู้นำพรรคกรีนเยอรมันซึ่งเขากล่าวว่าเคยเป็นพรรคสันตินิยมที่ต่อต้านสหรัฐและสหภาพโซเวียตอย่างเท่าเทียมกันไม่ใช่จากนายกรัฐมนตรีโอลาฟโชถ้าเราทำสงครามกับรัสเซียมาดูกันว่าเราต้องทำอะไรแต่ถ้าเราไม่ขอความคิดเห็นจากเยอรมนีมิลานวิชกล่าวเสริมให้พวกเขารู้ว่าใครคืออธิการบดีตัวจริงที่นั่นผมอยู่ในแวดวงการเมืองมานานและประเทศของเราผ่านอะไรมามากแต่ผมก็ไม่เคยเห็นความบ้าคลั่งแบบนี้มาก่อนเมื่อพูดถึงรถถังรัสเซียหรืออเมริกาพวกมันเผาไหม้เหมือนกันมิลานวิชกล่าวโดยสังเกตว่าการส่งมอบชุดเกราะให้ยูเครนซึ่งประกาศโดยสหรัฐและเยอรมนีในสัปดาห์นี้มีแต่จะทำให้การสู้รบยืดเยื้อออกไปรถถังเหล่านั้นอาจจะถูกไฟไหม้หรืออาจจะไปถึงไครเมียแต่โครเอเชียจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมันเขายืนยันประธานาธิบดีโซเชียลเดโมแครตมาขัดแย้งกับเสียงข้างมากของรัฐสภาชาตินิยมเกี่ยวกับนโยบายยูเครนของโครเอเชียเมื่อเดือนที่แล้วมิลานวิชคัดค้านการเข้าร่วมของซากเรบในโครงการ EUเพื่อฝึกทหารยูเครนโดยกล่าวว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญของโครเอเชียมิลานวิชกล่าวเสริมว่าเว้นแต่สหรัฐและรัสเซียจะจัดการเจรจาบางอย่างโลกกำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่3อย่างช้าๆบางคนคิดว่ามันได้เริ่มขึ้นแล้วแต่ฉันมีการจองของฉันหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจักรีวงศ์คงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาหลายสิ้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์ 1,000 เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง 1,200 บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663